บนนะแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นวิวอะไรเดินมาที่โซนนี้นะคะจะได้วิวบรรยากาศแบบนี้ตอนเช้านะคะจิบกาแฟไปคืนนี้โหหลับยาวมันก็ไม่ได้หลับสนิททั้งหลอดตลอดแต่ว่าก็หลับก็ต้องหลับเพราะเราอยู่เตียงบนเราไม่มีอะไรทำนะเราไม่มีวิวให้ดูแล้วที่ชั้นแปดก็ไม่มีนะเตียงบนแต่เตียงล่างก็จะมีมีตรงนี้ตรงนี้ที่ชั้นแปดแต่เตียงบนไม่มีนะจ๊ะฉะนั้นใครอยู่เตียงบนก็นอนไปอย่างเดียวหลับตื่นหลับตื่นหลับตื่นไปแต่ก็โอเคสบายดีนะคะได้นอนดีกว่านั่งเพราะถ้านั่งเดินทางเดินเนี่ยมันเมื่อยหลังตอนนี้ก็มีเตียงข้างล่างเดี๋ยววางแล้วก็เลยรีบลงขอนั่งแป๊บนึงเลยพัทลุงมาแล้วเดี๋ยวก็ถึงหาดใหญ่นะคะกินขนมดอกันไปก่อนวันเที่ยวฮะวันเที่ยวรถไฟคาเฟ่คาเฟ่รถไฟเมนูอะไรผ่านมาเราจะปลูกต่อทันทีเพราะว่าเราเริ่มหิวอร่อยดีนะเนี่ยเขาขึ้นมาขายเลยค่ะพัดทะลุหาดใหญ่ชุดนี้ทางหาดใหญ่เราจะรอกินข้าวซิมีอะไรมาขายแล้วป่ะอบสองน่องหนึ่งข้าวเหนียวสองข้าวเหนียวใส่ใหญ่ใส่ต้นไหมคะต้นค่ะนี่ไก่ทอดมาคึกคักใช่ไหมคะค่ะสั่งราคาอย่างไรคะสั่งราคาสั่งราคาไปกินตรงนี้นะคะมีทุกอย่างเลยนี่นี่กินชาเย็นชาเขียวอันนั้นอะไรชาไทยวอนี่ชาไทยชาไทยเก่าเปลี่ยนชาเขียวออกชาเขียวออกเดี๋ยวน้องมาเก็บตังค์ก็ได้เท่าไหร่คะ30ชุดละ30ค่ะน้ำพี่คะไก่ทอดเนื้อทอดไม่จ้าแหมนี่นะไก่ทอดจ้าอะไรอ่ะถูกแล้วไงคะตื่นเต้นกับของกินมีอะไรกินอีกวันนี้รถมันเข้าตรงนี้ไม่ต้องรีบหรอกเขาจอดตั้งนาน4 5 6 7 8 9แน่ใจแน่ใจไม่เด้งไม่ดึงไม่หดไม่แรงมันต้องเด้งอยู่แล้วนะกดรอโอ้โหก็กดแล้วจะมาดีดีดีเดี๋ยวผมไปใจได้ไหมเนี่ยได้ดูมันจะขึ้นไหนจะต้องไม่ยอมแอปเปิ้ลนางุ่นค่ะต้องฉากไหมแอปเปิ้ลไหมไม่เดียวค่ะดีจังแอปเปิ้ลก็คือน้ำเย็นไหมคะน้ำเย็นไหมคะน้ำเย็นไหมคะชาเย็นชาเขียวโกโก้กาแฟเย็นนมเย็นโอเลี้ยงค่ะร้อนก็จะสถานีรถไฟยะลังโอ้มีคนขึ้นเยอะเลยจากตรงนี้13.15 เราก็มาถึงกันแล้วที่ตั้งยงมัดสถานีรถไฟนะคะแล้วเป็นครั้งแรกของเราเลยที่เดินทางกันมาไกลถึงขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหารถสองแถวสถานีสถานีสวนสวนที่เป็นท่าเป็นคนที่37ลายมาสถานีส่งไปรถไฟก็ไปต่อแล้วผมจะไม่ก้อนใจสถานีสถานีจะได้ไม่ดูท่านคนที่ลาขึ้นสถานีส่งไปตอนนี้ได้ลายมาสถานีส่งไปรถอ๋อนาฬิกาเราไปหารถสองแถวนะคะรถสองแถวอยู่ตรงนี้หรือเปล่าห้ารถ
มาแล้วรถสองแถวคันนี้แหละเนี่ยนาราธิวาสตันหยงมัดโอเคใช้เวลา20นาที20นาทีนะคะขอบคุณค่ะคนละ30บาทนะคะเราจะไปโรงแรมตันหยงปุโย6ใช่อ๋อไปรถเก็บเก็บเมื่อกี้ตอนเราลงรถไฟมาแล้วก็มาขึ้นรถสองแถวเราก็นึกว่าจะมีคนมาร่วมเส้นทางกับเราเยอะแยะนี่แทบตายที่ไหนไม่มีใครเลยมาถึงแล้วโรงแรมตันหยงอ๋อที่แน่ๆฝั่งตรงข้ามเราอเมซอนหิวกาแฟอย่างแรงเย็นเฉียวเย็นสบายเลือกก่อนและจำลองเดี๋ยวเราจะไปดูสวยมากเลยเหมือนกันใช่แต่ของปั๊กต้องได้นอนนิ่งๆสักพักเพราะเราไม่ได้อยู่นิ่งมา24ชั่วโมงเมื่อกี้ตอนที่เราลงที่เราลงสถานีรถไฟอะไรนะตันหยงมัดคือคนเยอะมากห้องไหนคะเนี่ยคนเยอะมากจนแบบว่าตาลายนะเพราะเรานั่งรถไฟมาเกือบ24ชั่วโมงว่างขวางสะดวกสบายห้องน้ำห้องน้ำมีอ่างด้วยดอยคำอยู่หน้าบ้านเราเลยกับอเมซอนนี่เด่นชัดมากร้อนจริงช่วงนี้โรงแรมก็ถือว่าอยู่ในตัวเมืองเลยเราเดินไปทางซ้ายนี่เมื่อกี้เราก็เห็นท่าเรือแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามหาเรือจอและใช่หรือเปล่าใช่แต่ว่ามีบ้านเล็กบ้านน้อยอยู่ไปดูบ้านคอนเราจะดูซิว่าตรงเนี้ยจะหลงเหลือก่อนและให้เราเห็นมั้งหรือเปล่าเราจะไปตามหายามว่างของวันนี้ตามหาเรือก่อนและแมวคันอยู่หรอแมวโอ้ยนี่เรือตัวรูปทรงแบบนี้นะคะโทษทีสวยเลยได้ปลาไหมลูกไม่ได้สักตัวเลยสวัสดีจ้าสามลูกค่ะต้องปิดรถนี่คืออะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับไส้ปลานะคะของเดียวก็จะเป็นแกงกะหรี่อ๋อ